ในฐานะที่พี่เนี่ยนะอยู่คณะ FC ถูกไหมในคณะแรกพี่จะเรียกขอเสียง VS หน่อยครับคุณหมอคุณหมอก็มาน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยหรือว่ากังวลว่าชีวิตการเป็นนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะลำบากแค่ไหนหรือว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจะสนุกสนานเหมือนชีวิตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเปล่านั้นแล้วชีวิตที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจากเพื่อนต่างโรงเรียนเนี่ยจะไปอยู่รวมกันยังไงพี่ว่าปัญหาทุกอย่างนะครับจะไม่เกิดขึ้นเลยน้องๆลองมองทางซ้ายมือทางขวามือของน้องๆดูนะครับว่าเนี่ยเพื่อนใหม่เราอนาคตเราอาจจะได้คุยกันอีกก็ได้ไม่เราต้องได้คุยกันใช่วีไม่หิดโดนเป็นทำนองนี้คะน้องๆลองทำพร้อมกันสักรอบนึงค่ะพร้อมนะวีไม่หิดโดนวีไม่หิดโดนสุดยอดมากๆเลยครับท่านตำรวจเอกทวีพรมมาลีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลนายสมพงษ์แสงเสงี่ยมเลขาธิการนายกเทศมนตรีตำบลสารยานายปริญญาคงแย้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลสารยานางวัชราพรช้างขนุนปลัดอำเภอพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยพงษ์สงวนศรีผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพลอ่อนปานรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณชลีโนริยารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัตวแพทย์หญิงสุดสายใจกรมาธิสุรองคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์นายแพทย์ชนินทร์ล่ำซำคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาดร.รุจเลขาวิทยาวุฒิกุลผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนายแพทย์บรรจงมหาสวริยะรองอธิการบดีอ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์เบญจพลพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาร้องศาสตราจารย์ดร.กิติกรจามรดุสิตรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทานันท์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสำคัญดร.บุญจนิตมัธยมจันทร์รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชคสอนขวัญรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีนายแพทย์หันษาแต้สิริรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญนายแพทย์เกษตรอมันตกุลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพศาสตราจารย์นายแพทย์โชคชัยเมธีไตรรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและลำดับสุดท้ายนะคะอธิการบดีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมคชินธรค่ะที่สำคัญก็คือว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ณแห่งนี้นะล้วนมีพันธกิจในการที่จะดูแลนักศึกษาทุกคนในทุกด้านนับตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษาก้าวเข้ามาสู่อ้อมอกของมหิดลกระทั่งถึงวันที่นักศึกษาจะได้เติบโตเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาพระราชมิดลได้จัดพิธีประถมพิเทศขึ้นที่มิดลสิทธาคารหรือ Prince มิดลฮอลล์แห่งนี้นะครับนามมิดลสิทธาคารเป็นนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยมิดลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระมิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกมันมีชื่อนี้มีความหมายนะครับว่าอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลคืออะไรความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลก็คือการเป็นปัญญาของแผ่นดินมหาวิทยาลัยมหิดลกำเนิดจากรุ่นเก้ารัชกาลที่5ทรงพระราชทานโรงศิริราชพยาบาลในปี2431 2433ท่านพระราชทานโรงเรียนแพทย์แห่งแรกโรงแพทยากรต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และในปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระนามของสมเด็จพระมิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกก็คือพระนามมหิดลมาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ขยายขอบเขตการดำเนินการกว้างขวางขึ้นจนในปัจจุบันนี้เรามีความหลากหลายในศาสตร์แขนงต่างๆและได้การจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศจากสถาบันจัดอันดับโลกหลายสถาบันและที่สำคัญมหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลกอยู่หนึ่งในร้อยของโลกปัญญาของแผ่นดินหมายถึงการที่เป็นที่พึ่งพิงทางปัญญาและชี้แนะแนวทางพร้อมจุดประกายความคิดไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องมหาวิทยาลัยมุ่งสร้างสังคมแห่งความรู้ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและแก้ปัญหาให้แก่ประเทศชาติอาทิปัญหาโรคอุบัติใหม่การจัดการน้ำการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกการแก้ปัญหาผู้สูงอายุการแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยและปัญหาที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคมปัญญาของแผ่นดินยังหมายถึงการใช้ความรู้เพื่อสร้างคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรม
ป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประกอบด้วยคุณลักษณะตามค่านิยมของมหาวิทยาลัย7ประการตามตัวย่อของชื่อมหิดล MAHIDOL อันได้แก่ Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality และ Leadership ผมเองอยากให้นักศึกษาทุกคนได้ซึมซับค่านิยมซึ่งเปลี่ยนมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเรานะครับมาลัยมหิดลสืบทอดมาจากมาลัยแพทยศาสตร์ตอนนี้มีอายุกว่า100ปีแล้วและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างน้อยในค่านิยม7ตัวนี้สิ่งที่อยากให้ที่ติดตัวนักศึกษาไปตลอดในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้นักศึกษาทุกใหม่ทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความรอบรู้มีสติปัญญามีคุณธรรมในการดำรงชีวิตและเป็นผู้ที่มีความสำนึกรับผิดชอบทั้งในหน้าที่ของตนเองและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมีความเจริญงอกงามในสติปัญญาอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในทุกๆด้านและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จแก่มหาวิทยาลัยมหิดลและประเทศชาติสืบไปขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติครับโปรดต้อนรับอาจวรงจันทมาศฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่สอบติดเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีศิษย์เก่าที่มีคุณภาพนะครับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองด้วยครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตสั้นๆภายใน10นาทีนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยอาจจะได้แนวคิดและแรงบันดาลใจบางอย่างนะครับไปใช้ในชีวิตการเรียนตลอด4ปีนี้เรื่องแรกนะครับก็คือคำถามเลยครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยต่างจากชีวิตจริงตรงไหนนะครับคำตอบเนี่ยผมเอาคำนี้มาจากนักเขียนชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะฮะซึ่งผมชื่นชอบมากเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะสอนบทเรียนแล้วค่อยทดสอบคุณส่วนชีวิตจริงจะทดสอบคุณแล้วค่อยกลายเป็นบทเรียนนะครับบางครั้งบทเรียนนั้นเนี่ยรุนแรงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยล้มจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ดังนั้นผมก็จะมามอบบทเรียนให้พวกคุณนะครับเพื่อที่บางครั้งเวลาคุณเจออุปสรรคอะไรต่างๆคุณจะได้มีวิธีคิดมีวิธีวางแผนแล้วก็จะได้ผ่านมันไปได้ดีโดยไม่เสียเวลามากเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำกล่าวที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนผมมาตลอดก็คือจงช่วยเหลือผู้อื่นนะครับผมยึดถือคำกล่าวนี้มาตลอดจริงๆนะฮะแล้วก็ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอนะครับช่วยเหลือผู้อื่นหลังจากช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับมันไม่มีความหมายถ้าเราเนี่ยจะออกค่ายนะครับสละเวลาการสอบการอ่านหนังสือไปออกค่ายช่วยเหลือแก้ปัญหาสังคมแล้วสุดท้ายคุณสอบตกจบมาหางานไม่ได้แล้วคุณก็กลายเป็นปัญหาสังคมให้เด็กมาออกค่ายมาช่วยเหลือคุณนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกครับถ้าคุณจะไปช่วยโลกปลูกต้นไม้นะครับต่างๆนานานะฮะแล้วก็โอ้โหสุดท้ายแล้วพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านนั่งล้างจานอยู่ไม่เคยไปช่วยแกเลยไม่เคยไปช่วยเก็บกวาดบ้านเลยนะครับและมันเป็นเรื่องตลกมากที่รุ่นพี่บางทีก็อาจจะโอ้โหป๋ามากนะครับเลี้ยงน้องรหัสจ่ายไปด้วยโอ้โหเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของใครครับพ่อแม่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ช่วยเหลือใครแต่ว่าต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนและหลักจริงๆก็คือเราไม่ควรจะรีบร้อนช่วยเราควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะครับเป็นเหมือนอาจารย์ผมเป็นคนที่คอยถ่ายทอดอะไรให้ผมหลายอย่างแกกล่าวไว้ว่าคนบางคนเนี่ยล้มเหลวในชีวิตเพราะด่วนช่วยคนอื่นมากเกินไปค้ำประกันมั่งให้ยืมเงินจำนวนมากๆมั่งนะครับเขาให้ผมยึดถือคำนี้ไว้ว่าเวลาเจอคนถูกกระชากสร้อยอย่าเพิ่งรีบไปช่วยเพราะสร้อยไม่รู้เป็นของจริงหรือเปล่าแต่มีดเนี่ยของจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือควรอ่านหนังสือและอ่านตัวเองบ้างทุกวันนี้เวลารออะไรสักอย่าง
ผมสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยอ่านหนังสือน้อยลงมากเราใช้เวลาไปกับการทำอะไรครับตอนอยู่ว่างๆจับโปเกมอนบนนี้น่าจะมีนะทุกเช้าที่เขาตื่นขึ้นมามองกระจกเขาจะถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเขาอยากจะทำอะไรและเขาจะรีบทำสิ่งนั้นเขาไม่เคยผัดวันประกันพรุ่งเลยและเนี่ยคือความแตกต่างนิดเดียวระหว่างสตีฟจ็อบส์กับคนทั่วไปนะครับสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดคือสิ่งที่ทำเมื่อไหร่ก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอะไรครับออกกำลังกายเคยไหมปิดเทอมปุ๊บปิดเทอมเนี่ยจะผอมละมันผ่านมานานละเคยไหมแบบว่าเย็นเนี้ยจะวิ่งแล้วอุ๊ยเย็นเกินไปใจผิดแปลว่าการลงทุนเนี่ยคือการลงเงินจริงๆแล้วการลงทุนใช่การลงเงินไหมครับไม่ใช่การลงทุนคือการสร้างความรู้ให้เกิดกับตัวเองความรู้บางอย่างน้องอาจจะไม่ได้นำไปใช้ในปัจจุบันแต่มันรอเวลาที่จะผลิดอกออกใบในอนาคตเหมือนปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆต้นไหนหรอกครับที่มันโตได้ในคืนเดียวมันมีต้องแต่ต้องรอเวลานะครับอย่างที่สองคือประสบการณ์ประสบการณ์จะทำให้คุณนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดคือมิตรภาพมิตรภาพนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันมากที่สุดเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคำพูดเนี่ยเมื่อพูดออกไปแล้วมันกลายเป็นนายของเราผมเนี่ยไม่เคยอยากจะย้อนกลับไปเรียนรู้หรือหาประสบการณ์เพราะความรู้กับประสบการณ์มันหาได้ตลอดชีวิตแต่มิตรภาพเนี่ยครับมิตรภาพดีๆเนี่ยมันอยู่ใน 4E ที่คุณอยู่ที่นี่แหละครับดังนั้นจงเก็บเกี่ยวมันไว้ให้ดีและที่สำคัญในการลงทุนนั้นระหว่างเรียนคุณควรจะคิดถึงเรื่องเงินให้มากแต่อย่ามากจนคุณถึงขั้นละทิ้งตัวตนวอลต์ดิสนีย์นะครับกล่าวไว้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เขียนการ์ตูนเพื่อทำเงินเยอะๆแต่เขาทำเงินเยอะๆเพื่อให้เขียนการ์ตูนได้นานๆนะครับวอลดิสนีย์เป็นหนึ่งในชายผู้ไม่เคยละทิ้งตัวตนแล้วก็สร้างผลงานดังก้องโลกมาถึงทุกวันนี้เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่ผมประสบพบเจอมาโดยตลอดขายตรงวันนี้ถ้าผมขายตรงผมน่าจะได้เยอะพอสมควรแต่วันนี้ไม่ได้มาขายตรงผมเนี่ยมักจะเจอคนมาขายตรงเยอะมากนะครับในชีวิตผมเจอคนมาขายตรงเยอะมากหน้าตาผมดึงดูดการขายเยอะมากนะครับทั้งที่เขาน่าจะรู้ว่าหน้าผมมันขายอะไรไม่ได้แต่เขาก็มาขายตรงผมเพื่อนๆผมเนี่ยชอบมาขายผมมากแล้ววันหนึ่งตอนผมอายุเท่าพวกคุณเขาก็มาขายผมแล้วก็บอกว่าปองแปงเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ผมตอบผมอยากเป็นนักเขียนผมเขียนหนังสืออยู่เขาบอกเขียนหนังสือใช้เวลาเยอะมากแต่ได้เงินน้อยทำไมลงทุนน้อยทำไมลงทำไมเทคสองทำไมลงทุนเยอะแล้วได้กำไรน้อยล่ะโหผมฟังแล้วโกรธมากไม่ได้โกรธเพื่อนเลยครับผมโกรธตัวเองที่ไม่สามารถโต้ตอบมันได้ผมกลับไปคิดโหคิดไม่ออกผมโทรหาพ่อพ่อบอกว่าแล้วยังชอบเขียนหนังสืออยู่ไหมผมตอบว่ายังชอบพ่อตอบมาคำเดียวมันยังดังก้องในหัวผมทุกวันนี้แค่นั้นก็ได้กำไรแล้วนี่โอ้โหนี่ปรบมือให้พ่อผมนะครับขอบคุณคุณแทนแดดดี้นะครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยการไม่ละทิ้งตัวตนทำให้ผมเนี่ยสามารถเขียนหนังสือตั้งแต่ตอนผมอายุเท่าพวกคุณมาจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นงานที่ผมทำแล้วมีความสุขที่สุดนะครับสุดท้ายผมอยากจะฝากคำกล่าวของนักเขียนคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบและชื่นชมที่สุดคือคำกล่าวของพิจิตรประภาสชนสลานนท์เขากล่าวไว้ว่าหากมีเงินอยู่2บาทจงแบ่ง1บาทไว้ซื้อข้าวอีก1บาทเอาไปซื้อดอกไม้ข้าวเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีชีวิตอยู่แต่ดอกไม้และความสวยงามเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อไปขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติครับโปรดต้อนรับคุณกนกการเต็มพิทักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีที่การบดีคณาจารย์และก็น้องนักศึกษาทุกท่านค่ะปกติสวัสดีแต่ผู้โดยสารบนเครื่องเนาะวันนี้มาคุยกับน้องๆบ้างพี่จะเล่าถึงเส้นทางสู่ฝันของพี่คร่าวๆนะคะย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กๆจริงๆแล้วพี่อยากเป็นคุณหมอทหารเหมือนน้าของพี่ซึ่งท่านจบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่นี่แหละค่ะพี่ก็เลยรู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลมาตั้งแต่เด็กละ
ก็มีความใฝ่ฝันโตมาก็เรียนคณะทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเตรียมสอบเข้าหมอแต่พอโตมาเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้ชอบแค่เห็นแค่มีดออกเลือดปากเนี่ยมีดปากเลือดออกพี่ก็เป็นลมละกับคำตัวเองพูดอะไรรู้เรื่องพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราไม่ชอบแล้วล่ะคุณพ่อกับคุณปู่ของพี่เนี่ยเป็นนักบินอยู่แล้วคือเหมือนเราก็โตมาในครอบครัวของนักบินเนาะพ่อก็เลยไม่มีลูกชายนะพี่เป็นลูกสาวก็อ่ะพ่อลองถามว่างั้นเป็นนักบินไหมประโยคเดียวเลยก็ทำให้พี่รู้สึกตัวได้ว่าเออเราอยากเป็นนักบินเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะว่าผู้หญิงเป็นนักบินเนี่ยมันก็ตอนที่พี่เรียนเนี่ยมันค่อนข้างจะยังมีน้อยอยู่ยังไม่ค่อยมีผู้หญิงที่เป็นนักบินเท่าไหร่นะคะเรียนคณะศิลปศาสตร์มหิดลแล้วแน่นอนว่ามันไม่สามารถทำให้พี่เป็นนักบินได้นะคะแต่ว่าทางคณะช่วยในเรื่องของทักษะการสื่อสารการเชื่อมโยงความคิดแล้วก็การจัดระเบียบความคิดมากพี่เข้าเรียนในรุ่นที่2ตอนที่เข้าเรียนปี1เนี่ยอยู่หอศิษย์ยังอยู่ไหมไม่รู้อยู่หอรูเมทที่เป็นหมอเป็นแพทย์รามาเถียงกับพี่นะว่าคณะนี้ไม่มีเถียงจนพี่รู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันไม่มีวะคือเถียงแบบเฮ้ยแกมันไม่มีคณะศิลปศาสตร์มีแต่หมอหรืออะไรแบบเนี้ยมันแบบเออสงสัยไม่มีมั้งอะไรเงี้ยเริ่มงงในตัวเองก็คณะช่วยทางด้านการสื่อสารใช่ไหมซึ่งจุดนี้ทำให้พี่คิดว่าทำให้พี่เป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าเราสามารถจับประเด็นจับใจความได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องใหม่อย่างการเรียนนักบินก็ตามนะคะพี่ก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วจึงมองย้อนกลับไปว่ามันก็เป็นธรรมดานะคะที่คนเราจะพบกับความล้มเหลวเพราะถ้าคุณไม่พบกับความล้มเหลวหมายความว่าคุณยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย JK ตอนนั้นมีแค่เครื่องพิมพ์ดีเก่าๆกับใจที่มุ่งมั่นอยากจะเขียน Harry Potter เท่านั้นหลังจากเขียนเสร็จเธอก็เอาไปเสนอสำนักพิมพ์แต่ถูกปฏิเสธถึง8แห่งนะคะสุดท้ายก็มีคนตีพิมพ์แล้ววันนี้ค่ะ Harry Potter ขายได้มากกว่า450ล้านเล่มทั่วโลกลองคิดดูว่าถ้าวันนั้น JK ยอมแพ้ไม่ลุกขึ้นมาสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาวันนี้เราก็คงไม่มีโอกาสได้พบกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะชีวิตการบินของพี่ตอนแรกก็เหมือนกันนะตอนที่เข้าไปเรียนในแรกๆอย่างที่บอกว่าผู้หญิงอาจจะน้อยอยู่คนก็จะพูดกันประมาณว่าเอ้ยผู้หญิงเป็นนักบินได้หรอแล้วเราจะบินได้ดีเหมือนผู้ชายหรือเปล่าแล้วเราจบคณะทางศิลปศาสตร์ด้วยเราจะเรียนเข้าใจไหมหรือว่าบางคนก็จะพูดว่าเพราะว่าคุณพ่อช่วยหรือเปล่าพี่ถึงได้เข้ามาเป็นนักบินซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ5ปีแล้วพี่ก็พิสูจน์ให้คนในวงการเห็นแล้วล่ะค่ะว่าพี่ก็เป็นนักบินได้ด้วยตัวพี่เองและผู้หญิงก็เป็นนักบินได้ดีไม่แพ้ไปกว่าผู้ชายเช่นกันมันแสดงให้เห็นว่าถ้าน้องมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะคะน้องจะทำอะไรก็ได้ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแหละอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองแม้ว่าความประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะคะอาจจะเป็นจุดหมายสูงสุดในชีวิตของหลายคนนะแต่พี่เชื่อว่าเราไม่น่าจะหยุดเพียงแค่การกระทำเพื่อตนเองเท่านั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่พี่จะพูดสั้นๆคือเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมวันข้างหน้าให้ดียิ่งขึ้นค่ะน้องๆต้องเห็นแล้วค่ะว่าตอนนี้ความรุนแรงความเกลียดชังความแตกแยกเกิดขึ้นทั่วโลกเนาะเราก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงใช่ไหมคะวิธีที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลสอนเรามาโดยตลอดนะคะผ่านคำฝังของเราอัตตานังอุปมังกะเรค่ะใครรู้ว่าหมายบ้างอัตตานังอุปมังกะเรเราจะทุ่มเทกำลังกายใจใช่ความหมายปะไม่ใช่นะจริงๆแล้วแปลว่าพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเองนะคะเราไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินจำนวนมากหรือว่ามีอำนาจใหญ่โตอะไรเราแค่ยึดถือคำขวัญของเราไว้ปรารถนาดีกับผู้อื่นให้ความรักความเข้าใจนะคะแค่นี้ก็ทำให้สังคมของเราสงบสุขขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆ นะคะในวันนี้จำสิ่งที่ทุยพูดไม่ได้เลยก็ขอให้ยึดถือคำขวัญของเราเอาไว้สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามานั่งอยู่ในหอประชุมแห่งนี้มีหลายคนมากนะคะที่อยากจะเข้ามานั่งในที่นี้แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสน้องๆทุกคนได้รับสิทธินั้นแล้วนะคะขอให้รักษามันไว้ให้ดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะมิ้งอินทรพิเชษฐ์และคมสันต์เดือนชัย
สวัสดีครับอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งหลับกันนะยังคนทางนี้อีกยาวไกลเนาะครับผมพี่ชื่อมินนะครับมาจากวิทยาลัยนานาชาติปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในปีวาระ2559นะครับในการแนะนำสภานักศึกษานะครับที่พี่ทำงานอยู่ให้ทุกคนรู้จักสภานักศึกษาคืออะไรสภานักศึกษาเป็นองค์กรนักศึกษานะครับที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้แทนนักศึกษาจากทุกคณะวิทยาลัยมารวมกันนะครับเพื่อทำงานในด้านของการพิทักษ์สิทธิ์รวมถึงดูแลเรื่องกฎประโยชน์และความเท่าเทียมเสมอภาคนะครับของนักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันจริงๆนะครับในส่วนหนึ่งเลยที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่อาจจะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการพิจารณางบประมาณกับเรื่องของพิจารณาโครงการนะครับอนุมัติโครงการจะจัดได้หรือจัดไม่ได้นะครับพี่ต้องอนุมัติก่อนซึ่งถามว่าทำไมพี่ต้องทำตรงนี้พี่ทำตรงนี้เพื่อที่ว่ากิจกรรมนะครับที่น้องๆเข้าร่วมจะได้มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของน้องๆที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกายวาจาใจหรือว่าในทางทรัพย์สินด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่นุ่นนะครับนายคมสันเดือนฉายครับอยู่วิทยาลัยศาสนศึกษานั่นเองครับพี่นุ่นนะครับเป็นนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี2559ครับนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่รั้วดอกกันภัยนะครับเข้าสู่ครอบครัวพระราชบิดาเข้าสู่สายเลือดสีน้ำเงินของเรานั่นเองนะครับดาวนับล้านจะลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีเรื่องราวจะลอยอยู่เฉยเฉยมีอ้อมโคจรวุ่นไปในเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันจะว่าไกลนิดนิดแต่ดาวในไหนก็อยู่ไกลเช่นนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสงนั้นยังนับไปรู้มั้ยเมื่อดาวโคจรมาถึงกันก็มันก็ผ่านไป
ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติความสำเร็จแบคทีเรียแบงบวกเดปโตคอคัสเดปโตคอคัสไพโอทีเนสสวัสดีครับผมชื่อก๊อตเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่3ของมหาวิทยาลัยมหิดลผม